像闯出暗夜的蝴蝶，挣扎在迷失的枝叶，或光明与灭，浮现紧握之间，任由它蜕变。生而守护所爱一切，万水千山与我执念，斩落风雨雪，背负着命运劫，任由它向前。抛下时刻，打碎了梦也轮转撕裂，只为那可以是重复守护的誓言，带着光终将深渊一寸寸踏遍。会等到我们并肩伤害สื่อรักปีศาจจิ้งจอกภาคจันทราสีชาติตอนที่สองโอ้ยอยากออกไปแก้แค้นให้ท่านพ่อท่านแม่เรื่องปีศาจหมาป่าในตอนนี้เป็นโอกาสที่ไม่เลวโชคดีที่สำนักศึกษาเผ่าจิ้งจอกสอนวิชาอาคมเยอะแยะมากมายวันนี้ข้าจะลองวิชาแปลงโฉมระดับต่ำสุดดูถึงแม้จะระดับต่ำแต่ก็ยังเหมือนอยู่นะหลิวซ่างหลิวซ่างจิ๋วซวงหลิวซ่างจิ๋วซวงเมื่อครู่ข้าไปหาเจ้าข้ายินอู่หลีบอกว่าเจ้าไปหารองประมุกขอคำชี้แนะน่ะถามเสร็จแล้วล่ะหลิวซ่างเข้ารู้ว่าหลายปีมานี้เจ้าไม่ถูกกับมนุษย์คนนั้นถูกเขาดึงขนออกไปไม่น้อยขนมงาดำนี่ข้าเสียเจ้าโดยเฉพาะจิ๋วซวงเจ้าดีกับข้าจริงๆเลยข้าดีกับเจ้าใช่ไหมหลิวซ่างช่วงนี้เงินข้าค่อนข้างขาดมือนิดหน่อยเจ้าก็รู้ว่าจิ้งจอกสาวอย่างพวกเราต้องแต่งหน้ามากมายมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยอ่ะข้าเข้าใจข้าเข้าใจถูซ่าเป็นจิ้งจอกชายมากมายแต่เจ้าคิดจะมายืมเงินข้าข้าก็ดีใจมากแล้ว รู้อยู่แล้วว่าเจ้าจิ้งจอกหัวล้านตัวนี้สนใจจิ๋วซวงอยู่เช่นนั้นเจ้ายังไม่รีบเอามาให้ข้าอีกได้ว้าวขอบคุณนะฮะเจ้าไม่ใช่จิ๋วซวงนี่คิดไม่ถึงว่าเจ้าจิ้งจอกนี่จะซ่อนเงินไว้ไม่น้อยเย้ชูข้าเองทำไมเหรอเจ้าจิ้งจอกหัวล้านนี่โง่จริงๆแม้แต่วิชาแปลงโฉมระดับต่ำก็ยังมองไม่ออกเห็นกับเงินนี่เรื่องที่เจ้าเปิดโปงข้าต่อหน้าพี่ยายาข้าจะไม่ถือสาเจ้าแล้วกันเจ้าเด็กมนุษย์สารเลวเจ้ากล้าแกล้งข้าเหรอเย่ชูพี่หลงหลงมาได้อย่างไรข้ามีของดีจะมอบให้ท่านฮะมือนี่เงินเหรอจะเอามาจากไหนเยอะแยะยืมมาข้ารู้ว่าท่านชอบเงินข้าให้ท่านหมดเลยปกติเจ้าขี้งกจะตายอยู่ดีๆจะมาทำดีด้วยพูดมาเถอะเจ้ามีเรื่องอะไรฉลาดเป็นอันดับหนึ่งในถูซานจริงๆด้วยพี่หลงๆข้าได้ยินมาว่าปีศาจม้าป่าที่ไปเก็บเงินที่ตลาดน่ะตายแล้วให้ข้ารับช่วงต่อนะข้ากับพี่หญิงเพิ่งกลับมาเจ้าก็รู้ข่าวแล้วเหรออืมเจ้าข่าวไวดีนี่พี่หลงๆข้าอยู่ถูซานมาหลายปีขยันขันแข็งจงรักภักดีอีกอย่างข้าเชี่ยวชาญการคำนวณให้ข้าไปแทนต้องเหมาะสมแน่อย่าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้ต้องให้พี่หญิงตัดสินใจนางไม่ให้เจ้าไปแน่เรื่องเล็กแค่นี้อย่ารบกวนพี่สาวเซียนปีศาจเลยดูว่าพี่หญิงลำบากยังสร้างปัญหามากมายให้นางเอาล่ะเจ้าไม่มีทางได้ไปเก็บเงินคืนเงินเข้ามาคืนเงินเข้ามา
ูดถึงเงินนี่เป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่เจ้ามาถูซานข้าจดเอาไว้ให้เจ้าทุกอย่างหากจากเงินเดือนที่เจ้าทำงานมาหลายปีต้องรีบคืนนะเกิดปีปีเสียจริงๆด้วยมีแต่เข้าไม่มีออกไอ้นางผู้หญิงบ้าไม่มีคุณธรรมล่อมโจมตีเพื่อปล่อยพวกเรานะพวกเจ้าสองคนรู้เรื่องแต่ไม่รายงานหนีจากสำนักอยู่นอกถูซานมาตั้งหลายปีคิดไม่ซื่ออยากได้เลือดวิญญาณเกือบทำเจ้าสำนักเสียการใหญ่นี่คือน้ำตาพันโศกที่เขามอบให้พวกเจ้าฮะน้ำตาพันโศกเหรอดื่มไปโดยดีไม่จำเป็นกระมังน้ำตาพันโศกนี้ต้องกินยาถอนพิษทุกๆ7วันไม่เช่นนั้นลำไส้จะเน่าเฟะเจ็บปวดจนตายนี่คือยาถอนพิษของ7วันนี้เจ้าสำนักสั่งให้พวกเจ้าพาตรงฟางด้วยชูออกมาหากยังกล้าเล่นลูกไม้อีกต่อให้พวกเจ้าหาเลือดวิญญาณเจอคงไม่เหลือชีวิตให้ใช้เฮ้ย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 เดี๋ยวมาให้ข้านะข้าก่อนเดี๋ยวมันหกหลอกเจ้าให้ข้าก่อนเฮ้ยจินเหรินเฟิงไอ้สารเลวนั้นคิดไม่ถึงว่าเราสองพี่น้องเฝ้ามาตั้งหลายปีสุดท้ายก็ยังต้องทุ่มเทชีวิตเพื่อเขาขอเพียงพวกเราจับตรงฟางเย่ชูได้เอาเลือดวิญญาณแห่งตงฟางมาต่อให้เป็นจินเหรินเฟิงก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้ใช เลือดวิญญาณแห่งตงฟางพลังแห่งความมืดทำไมพลังสองอย่างนี้ถึงได้ผสมเข้าด้วยกันพี่สาวเสียปีศาจจะมาได้ยังไงพี่สาวเสียปีศาจขยับไปเก็บเงินที่ตลาดนะอยากไปตลาดเผาปีศาจจริงเหรอข้าคำนวณอย่างละเอียดแล้วจากเงินเดือนที่ข้าทำงานในถูซานตอนนี้ต่อให้ข้าทำงานอีก50ปีก็ใช้หนี้ที่ข้าติดถูซานไม่หมดอีกอย่างตอนนี้ตำแหน่งเก็บเงินก็ว่างแล้วข้าไปแทนได้แบบนี้จะได้หาเงินเยอะหน่อยใช้หนี้ให้หมดได้เร็วขึ้นแค่เพราะอยากหาเงินให้มากขึ้นเหรอพี่สาวเซนปิศาจนอกจากหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่องอื่นข้าไม่ได้คิดอะไรเลยอยากไปก็ไปสิแต่ข้าขอเตือนเจ้าก่อนนะพลังสุริยาวิสุทธิ์ของเจ้ายังอ่อนด้อยอย่างการใช้ไข่โจมตีหินอย่าทำอีกอย่างเส้นฟ้าดินยังอยู่ในกายเจ้าเลิกคิดที่จะหนีไปซะพี่สาวเซนปีศาจท่านวางใจเถอะสำหรับข้าถูซานคือบ้านหลังที่สองไม่ว่ายังไงข้าก็จะไม่หนีไปหรอกผลกรรมบนโลกล้วนแล้วแต่ชะตาในเมื่อเจ้ามีใจไปแก้แค้นจินเหรินเฟิงถูซานจะได้สืบหาเบาะแสจับคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังออกมาต้นขู่ฉิงช่วยคุ้มครองข้าด้วยขอเพียงหาญาติบุพเพที่เพิ่มพลังวิญญาณต้นขู่ฉิงได้ข้าจะกลับถูซานทันทีเฮ้ยสหายกะเรียนเป็นอย่างที่เจ้าคาดไว้จริงมีจิ้งจอกจะออกมาจากศิลาเขตแล้วขอเพียงจับปีศาจของถูซานได้ก็ข่มขู่พวกเขาให้ส่งตัวตรงฟางเย่ชูนั้นออกมาได้ย่าบุพเพสันนิวาสไอ้จิ้งจอกน้อยไปกับพวกเราหน่อยเถอะพวกเราไม่ทำร้ายเจ้าหรอกย่านี่เป็นไงกระเด็นพยักเรือนเท่าเจ้าเล่ตายซะเจ้าโอ้ย
เยชูรีบไปแต่ว่าเจ้าไปก่อนเถอะนะสหายพยัคฆ์นางเรียกเขาว่าอะไรนะเยชูเจ้าก็คือเด็กสารเลวนั่นต้องฟังเยชูเหรอสวรรค์คุ้มครองสำแดงฤทธิ์แล้วเยชูเจ้าสูงขนาดนี้แล้วเหรอเดินบนถนนข้าก็จำไม่ได้แล้วมา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 รีบกลับไปกับข้าเถอะไปสิไปสิเร็วเร็วอย่าพูดมากตะแก่พยัคฆ์เรียนวันนี้ข้าจะแก้แค้นให้พ่อแม่ที่ตายไปของข้าเฮ้ยเฮ้ยยึดับโอ้โหกระเด็นกระดอนเจ้าคนชั่วพลาดมาก่อเรื่องที่ถูซานโอ้โหเกิดไกลถูไกลเมื่อครู่ผู้จะทำร้ายคนของถูซานเลยทำระมุกเจ้าสารเลวนะเป็นมนุษย์นะข้าทำอะไรต้องรายงานพวกเจ้าเลยหากมีครั้งหน้าอีกอย่าหวังจะได้กลับออกไปในเมื่อท่านพี่รู้ดีว่าเย่ชูคิดจะแก้แค้นพวกเขาเหตุใดยังส่งเขามาเก็บเงินอีกนี่คือคนที่ฆ่าหมาป่าเทาบนตัวมีกลิ่นอายเลือดวิญญาณแห่งตงฟางท่านพี่สงสัยเจ้าเด็กนั่นเหรอไม่เป็นไปไม่ได้ในร่างกายเขามีเส้นฟ้าดินของท่านพี่หากก้าออกจากเขตแดนถูซานท่านพี่ก็ย่อมต้องรู้หรือว่าจะเป็นเขาบนโลกนี้นอกจากตงฟางเย่ชูมีเพียงจินเหรินเฟิงที่มีเลือดวิญญาณแห่งตงฟางในเมื่อบนตัวเขามีกลิ่นอายพลังแห่งความมืดก็แสดงว่าเขาต้องเกี่ยวข้องกันกับคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ต้นขู่ชิงเหี่ยวเฉาดังนั้นพี่หญิงจึงเสี่ยงอันตรายปล่อยเย่ชูออกจากถูซานคิดจะล่อให้ปลามาติดกับหมาป่าเทาเป็นคนนอกคนเดียวที่เข้าถูซานได้จินเหรินเฟิงน่าจะสืบหาความลับที่เย่ชูอยู่ในถูซานจากตัวเขาแล้วคนพวกนี้นิสัยเจ้าเล่ห์วันนี้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นต่อไปย่อมต้องลงมือด้วยตัวเองดังนั้นวันนี้ท่านพี่จึงส่งหยาไปลาดตระเวนเพราะอยากปกป้องเจ้าเด็กมนุษย์ในเมื่อพี่หญิงส่งหยาไปแล้วทำไมยังต้องแอบตามไปด้วยหากเจ้าว่างก็ช่วยข้าดูด้วยพี่หญิงท่านแปลกๆนะเจ้าสำนักข้าน้อยมั่นใจคนที่สู้กับเซียนคู่พยัคฆ์เกรียนคือตงฟางเย่ชูต่อไปจะทำอย่างไรจับตาดูเซียนคู่พยัคฆ์เกรียนต่อไปขอแค่พวกเขาสองคนไม่ตายฉะนั้นตงฟางเย่ชูมันจะต้องตามมาถึงที่เองแน่นอนเจ้าสำนักปราดเปรื่องข้าน้อยอวยพรให้ท่านเจ้าสำนักสมปรารถนาจับเขาได้โดยเร็วนี่คือบัญชีที่เขารับวันนี้ข้าดูแล้วยาวิเศษรักษาอาการบาดเจ็บจดไว้ในบัญชีข้าเถอะพี่หญิงคิดว่านี่ที่ตัวเองติดน้อยกว่าเจ้าเด็กนั่นจริงๆเหรอเยชูทำไมมาแก้แค้นข้าเหรอโอ้ยจะคิดแบบนั้นได้อย่างไรมีคุณธรรมขนาดนี้จะแก้แค้นเจ้าทำไมเล่านั่นสิเมื่อก่อนข้ามักจะคิดว่าเจ้าเป็นคนเลวก็เลยนินทารับหลังเจ้าไม่น้อยแต่เกิดเรื่องคราวนี้ถึงได้รู้ว่าที่แท้เจ้าก็จิตใจดีเหมือนพวกเราใช่หยุดเลยมีอะไรก็พูดมาตรงจะทำอะไรกันน่ะข้าของดีมาให้เจ้านะดูสิอ่ะจุดซ่วงนั่งเหรออ๋อฮะไอฮะเป็นของที่ข้าเก็บมาหลายปี
ปกติเจ้าดูสิ่งนี้น่าสนใจนะนี่คือขนมที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะรีบชิมดูสิอ่ะดูสิพูดแบบนี้พวกเจ้าจะมาขอคืนดีจริงๆเหรอเมื่อก่อนข้าไม่ดีเองครั้งนี้เจ้าช่วยจิ๋วซวงต่อไปจะนับว่าเจ้าเป็นพี่น้องเรื่องของเจ้าคือเรื่องของข้าหากวันนั้นมีปัญหาข้าจะช่วยเจ้าพูดจริงเหรอแน่นอนไอ้ถ้าไม่ได้พูดเกินจริงนะแผลของข้าบาดเจ็บหนักมากจริงๆพรุ่งนี้เช้ายังต้องตื่นเช้ามาทำได้ๆๆข้าจัดการเองนะรักษาตัวให้ดีนะประมุกประมุกประมุกพี่สาวเซนปีศาจยะชูไม่มีอะไรแล้วเราไปนะไว้มาเยี่ยมใหม่แผลของเจ้าเป็นยังไงบ้างนั่งก่อนเถอะนั่งเถอะมากินขนมหน่อยแผลของข้าน่ะก็แค่เจ็บไปถึงหัวใจเลยโอ้ยนี่คือยาที่หลงรงให้เจ้าโอ้แค่ดูก็รู้ว่าเป็นยาดีฝากขอบคุณพี่หลงรงแน่นอนพี่สาวเซียนปีศาจดีกับข้าที่สุดข้าดีกับเจ้าเหรอดีสิจะไม่ดีได้ยังไงตอนเด็กๆท่านช่วยข้าไว้รับข้าไว้ถึงแม้จะสั่งสอนข้าบ่อยๆเอาแต่สั่งสอนแต่ในใจก็รักข้าในใจคิดแบบนี้จริงเหรอแน่นอนสิยังไงก็ตามทูซานยึดบุญคุณความแค้นจะช่วยชีวิตจิ๋วซวงไว้ก็ติดค้างน้ำใจเจ้าน้ำใจของตงฟางเย่ซูไม่ใช่จะคืนได้ง่ายๆนะเจ้าต้องการอะไรวันหน้าท่านก็รู้เองรักษาตัวให้ดีเถอะงานช่วงนี้ไม่ต้องทำไม่ต้องแล้วเหรอแล้วเงินเดือนจ่ายตามเดิมร้องให้ดูสิ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 ข่าวหน้าเข้ามาดูใหม่นะเอ้าพี่ชายท่านนี้อยากซื้อเหล้าหรือนี่เหล้าที่นี่ของข้าเฮ้ยมนุษย์เหรอนี่เจ้าคือมนุษย์ที่หมาป่าเทาบอกว่าอยู่ที่ถูซานเจ้านี่ฉลาดจริงๆทายถูกด้วยตั้งแต่วันนี้ไปข้าเป็นคนเก็บค่าเช่าตลาดวันก่อนข้าเพิ่งจ่ายค่าเช่าครึ่งปีให้ปีศาจหมาป่าที่เจ้าจ่ายให้เขาเป็นของปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ได้จ่ายสักแดงตามกฎแล้วค่าเช่าปีนี้ต้องจ่ายปลายปีไม่ใช่ไงนั่นเป็นกฎของปีที่แล้วตามกฎของปีนี้เจ้าต้องจ่ายตอนนี้เลยได้ฮะทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้ก็ต้องดูว่าเจ้าหาเงินได้มากน้อยเท่าไหร่หาเงินได้เยอะก็ต้องเก็บเยอะไม่ต้องพูดมากรีบจ่ายค่าเช่ามาซะถ้าจ่ายไม่ไหวเช่นนั้นก็ย้ายไปที่อื่นเถอะข้าก็เคยได้ยินมาว่ามีสถานที่ที่ขายได้ดีและค่าเช่ายังถูกด้วยนะที่ไหนเหรอเผ่ามนุษย์ข้าเคยได้ยินมาว่ามีเผ่าปีศาจไปเปิดร้านที่นั่นขายได้ดีไม่เลวเลยจริงเหรอจะหลอกเจ้าไปทำไมแล้วข้าจะพูดเรื่องนี้กับเจ้าไปทำไมเจ้าจะหาเงินได้มากหรือน้อยเกี่ยวอะไรกับข้านี่คราวนี้คงพูดได้แล้วใช่ปะตลาดเผ่ามนุษย์นี่เจ้าหมอนี่ขึ้นค่าเช่าเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วจากวิธีขึ้นค่าเช่าของเขาไม่เกิน3เดือนร้านพวกนั้นจะต้องปิดแน่บีบคนพวกนี้ให้จนตรอกจะมีประโยชน์อะไรหลายปีมานี้
พวกพ่อค้าปีศาจที่จ่ายค่าเช่าหรือเปิดร้านต่อไม่ไหวล้วนไปที่ใดกันบางส่วนพอปิดร้านก็กลับไปล่าสัตว์เลี้ยงชีพที่บ้านเกิดบางส่วนก็แอบไปที่ตลาดเผ่ามนุษย์ตลาดเผ่ามนุษย์เหรอคงหาทางแก้แค้นเซียนคู่พยัคฆ์กะเหรี่ยงกับจินเหรินเฟิ่งที่เผ่ามนุษย์สินะนี่เป็นการค้าครั้งใหญ่เลยนะจะรับไหมถ้าเจ้าไม่รับเนี่ยแสดงข้าจะไปหาคนอื่นนะเฮ้ยรับสิรับแน่นอนถ้าทำการค้านี้ต่อเท่ากับเงินที่หาได้ทั้งปีแบบนี้ถึงจะถูกห่วงหน้าพะวงหลังจะรวยได้อย่างไรเล่าเงินมาจำสิบตำลึงเก็บไว้ให้ดีโอ้ยนี่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 ตลาดเผ่ามนุษย์มีคนโง่ที่ร่ำรวยมากเลยเหรอที่สำคัญคือค่าเช่ายังถูกด้วยโอ้โหถึงแม้ว่าธุรกิจที่นี่จะใช้ได้แต่ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างไร้เหตุผลลำบากมาทั้งปีเงินที่หามาได้ก็จ่ายไปหมดใครจะทนไหวอย่าหาว่าข้าไม่ดูแลเจ้านี่คือโอสถระงับกลิ่นไอสามารถช่วยเจ้าซ่อนกลิ่นไอปีศาจในตลาดเผ่ามนุษย์เช่นนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็มาที่หน้าประตูแล้วมาชนดูเหมือนว่าจะเผ่ามนุษย์นั่นไม่ได้หลอกข้าจริงๆทำได้ไม่เร็วนี่คือยาวิเศษที่ช่วยฝึกบำเพ็ญพามนุษย์แข่งข้าเผ่าปีศาจมาตลอดหากได้ยาวิเศษนี้วิชาที่ฝึกหมดไปน่าจะไม่ใช่ปัญหาขอบคุณมากจอกอย่างเจ้าไปหาเรื่องอะไรมาเหตุได้เจ็บหนักเช่นนี้ใครใจร้ายขนาดนี้ทำเจ้าบาดเจ็บถึงเพียงนี้เผ่ามนุษย์บ้าที่สุดจะวางใจเถอะข้าจะให้หลงหลงสอนวิชาพันหน้าให้เจ้าใบหน้าของเจ้าต้องกลับมาเหมือนเดิมแน่ข้าเป็นแบบนี้ท่านไม่กลัวเหรอมีอะไรน่ากลัวกันแต่ว่าจะมาถูซานได้ยังไงข้าได้ยินว่าถูซานไม่เคยให้เผ่ามนุษย์เข้ามาค่อนข้างปลอดภัยดังนั้นแต่นอกถูซานมีเขตแดนไม่ใช่เหรอเจ้าเข้ามาได้ยังไงข้าอ๋อข้าปีนหน้าผาขึ้นมาจากด้านหลังเขามีหน้าล่ะมือของเจ้าถึงได้เป็นแผลจะวางใจเธอต่อไปที่ถูซานจะไม่มีเผ่ามนุษย์มารังแกเจ้าอีกเจ้าชื่ออะไรข้าไม่มีชื่อหรอกข้ารู้แล้วต้องเป็นเพราะเมื่อก่อนเผ่ามนุษย์เป็นคนตั้งชื่อให้เจ้าดังนั้นเจ้าไม่อยากพูดใช่ไหมเอาแบบนี้ข้าจะตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าให้ข้าคิดหน่อยไม่อย่างนั้นเรียกกั้วๆดีหรือไม่กั้วๆเหรออมีข้าถูซานอย่าปกป้องต่อไปจะใช้ชีวิตได้อย่างงดงามต้องโทษที่ข้าทำงานไม่ดีเร่งเก็บค่าเช่าเร็วเกินไปทำให้มู่ถงหนีไปตลาดเผ่ามนุษย์พอเขาหนีไม่เพียงแต่เก็บค่าเช่าไม่ได้ยังพาพ่อค้าปีศาจตัวอื่นในตลาดไปด้วยเจ้าว่าพ่อค้าปีศาจพวกนั้นเป็นอะไรพวกเขากำลังเรียนแบบมู่ถงหาข้ออ้างไม่จ่ายค่าเช่าเตรียมรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วหนีไปพูดแบบนี้กิจการตลาดเกิดเป็นหาใหญ่
พ่อค้าปีศาจตนไหนอยากตายกล้าติดหนี้ค่าเช่าของถูซานเจ้าบาดเจ็บเลยฮะอ๋อไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้าพี่หญิงไม่ต้องเป็นห่วงข้าช่วยจิ้งจอกป่าบาดเจ็บที่หลังเขาท่านไม่รู้หรอกเขาน่าสงสารมากเลยพวกพี่หญิงพวกเราแบ่งลำดับความสำคัญกันก่อนดีไหมพวกเดินตลาดเผาปีศาจกันก่อนเจ้าเด็กบ้าจะกล้าต่อว่าข้าเช่นนี้ต่อหน้าพี่หญิงอย่างนั้นเหรอข้าจะกล้าได้ยังไงเล่าคิดมากแล้วเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกถ้าไม่ใช่พระเจ้าบอกพร่องในหน้าที่พ่อค้าปีศาจจะค้างข้าเช่าหนีไปตลาดเผามนุษย์เหรอเช่นนั้นหมายความว่าทูซานก็ควรปล่อยให้พวกเขาติดค้างค่าเช่าไม่คืนเหรอนั่นเอาล่ะเลิกทะเลาะกันข้ายังมีเรื่องต้องปรึกษากับดงรงพระเจ้าออกไปก่อนอ๋อได้เพื่อให้เย่ชูไปตลาดเผ่ามนุษย์ได้อย่างไม่สงสัยท่านพี่ก็พยายามอย่างหนักเช่นกันดีที่เขาไม่สังเกตว่าการเบี้ยวค่าเช่ามีพวกเราคอยช่วยเหลืออยู่ในเมื่อเขาอยากล่อจีนเรินเฟิงไปที่ตลาดเผ่ามนุษย์จะต้องส่งข่าวให้อีกฝ่ายแน่ต่อไปพวกเราก็แค่รอให้เขามาขออนุญาตไปตลาดเผ่ามนุษย์จีนเรินเฟิงเจ้าเล่ห์มาตลอดไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยคนสองปีมานี้ซ่อนตัวอยู่ในสำนักอัคคีเทพไม่ออกไปไหนมีเพียงเลือดวิญญาณแห่งตงฟางถึงจะล่อเข้ามาได้เจ้าว่าทำไมก็ต้องล่อจินเดินเฟื่องไปที่ตลาดเผ่ามนุษย์หรือว่าเจ้าเด็กนี่โตแล้วเข้าใจความคิดของพี่หญิงแล้วดูว่าท่านพี่ไม่อยากให้มนุษย์กับปีศาจเกิดสงครามอีกและไม่อยากให้พัวพันกับถูซานถึงตัดสินใจไปเพียงลำพังตระกูลตงฟางพลังวิญญาณของสตรีสืบทอดตามสายเลือดพลังวิญญาณแม่เจ้าถ่ายทอดมาถึงเจ้าทำให้อัคคีเทพไม่มั่นคงเข้าใจไหมท่านนาข้าผิดไปแล้วเราข้าเรียนรู้พลังสุริยวิสุทธิ์ได้แล้วจะย่างมันเทศให้ท่านพ่อกับท่านแม่แน่นอนท่านพ่อท่านแม่ข้าใกล้จะแก้แค้นให้พวกท่านได้แล้วจอกขาวตัวน้อยอย่างเจ้าฉลาดไม่เลวแค่เรียนก็ทำได้เลยเพียงแต่วิชาพันหน้านี้ต้องขยันฝึกฝนมากหน่อยถึงจะใช้ได้อย่างยาวนานขอบคุณพี่หลงหลงพี่หยาหยากัวกัวไร้สิ่งตอบแทนหากต่อไปพี่สาวทั้งสองต้องการอะไรก็จะบุกน้ำลุยไฟไม่ปฏิเสธแน่อ๋อไม่ต้องเกรงใจหรอกอย่าโมคิดตอบแทนจะอยู่ที่ถูซานอย่างสบายใจก็พอ อ๋อสมองข้านี่นะเจ้ายังไม่มีที่อยู่ในถูซานเลยหลงหลงที่พักของกัวกัวให้เจ้าจัดการแล้วนะนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เพียงแต่ค่าใช้จ่ายนี้โถเอ้ยหักจากข้าก็พอแล้วอย่างมากข้าก็แค่ดื่มเหล้าน้อยๆหน่อยยังไม่พอนะเช่นนั้นข้าก็รับเงินเดือนน้อยลงหน่อยเงินเดือนของท่านครึ่งหนึ่งเพื่อชดใช้ค่าเหล้าที่ติดค้างแล้วเช่นนั้นเจ้าว่าจะทำยังไงพี่รองท่านถือโอกาสนี้เลิกเหล้าไปเลยดีกว่าหลงหลงบ้าพี่สาวเซนพิศาจข้าไม่ได้ว่านะปกติท่านน่ะควรจะยิ้มเยอะๆอย่าเอาแต่แบกรับเรื่องมากมายบนโถซานน่ะมีเผ่าจิ้งจอกตั้งเยอะบวกกับตลาดที่เชิงเขาท่านก็ต้องดูแลเหนื่อยแทนจริงๆเช่นนั้นเจ้าก็พูดมาสิว่าทำยังไงถึงจะไม่เหนื่อยง่ายมากจับใหญ่วางเล็กจับใหญ่วางเล็กเหรออืมอย่างเช่นเรื่องเล็กๆอย่างไปทวงค่าเช่าที่ตลาดเผ่ามนุษย์ท่านก็ให้ข้าจัดการเธออยากไปตลาดเผ่ามนุษย์เหรอแหมข้าคิดอย่างละเอียดแล้วถูสร้างกับเผ่ามนุษย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกัน
หากท่านหรือว่าจิ้งจอกน้อยตนอื่นบุ่มบามไปจะต้องทำให้เกิดปัญหาขึ้นแน่ไม่สู้ให้เผ่ามนุษย์ที่เติบโตที่ถูซานอย่างข้าออกแรงจัดการเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเจ้าคิดเพื่อถูซานจริงๆแน่นอนอยู่แล้วทั้งหมดก็เพื่อพี่สาวเซียนปีศาจและถูซานอยากไปตลาดเผ่ามนุษย์ต้องผ่านด่านข้าไปก่อนฮะด่านอะไรอ่ะพี่สาวเซียนปีศาจพี่สาวเซียนปีศาจห้ามใช้พลังสุริยวิสุทธิ์นี่ท่านกลัวข้าใช้อคีเทพต่อหน้ามนุษย์และจะเปิดเผยตัวตนเหรอตอนนี้ไม่ควรให้เผ่ามนุษย์รู้ตัวตนของเจ้านับจากนี้ไปข้าจะสอนกระบวนท่าปราบมารให้เจ้าเข้าใจแล้ว见红染旧梦，烟起三界里乱中，玉花袖纷争不留，谁人在激动？夜不见舟，星落空，一身冷暖却无踪。回太久，远行途山中，只剩回太平间中，悠悠细雨落庭中。牵动月季的虚空，浮生若梦，却就像思绪旧，泪清流虚空，千姿百种的回首，湮灭出万世的梦，却让忘却所有前尘换今后，哭泣树下水流。โอ้ยพี่สาวเซียนปีศาจหายย่างเสร็จแล้วนี่ลองชิมดูเป็นไงบ้างไม่เลวเลยนี่เป็นมันเทศย่างอคีเทศที่สืบทอดมาทั้งถูซาไม่มีใครย่างได้ดีกว่าข้าพี่สาวพี่ศาสตร์พูดจริงๆนะรอข้าไปรวบรวมบัญชีที่ตลาดเผ่ามนุษย์เสร็จข้าก็จะซื้อปูนขาวข้าวเหนียวแล้วก็น้ำมาเฟืองผสมพวกมันเข้าด้วยกันก็จะซ่อมหลังคารั่วๆของถูซานได้รู้มั้ยซ่อมหลังคาเลยตอนเด็กๆห้องโซ่ไม่ฝนรั่วพ่อข้าก็ซ่อมแบบเนี้ยหรือที่เขาไม่ล่อเจียนเดินเฟืองมาที่ถูซานเป็นเพราะเขามีถูซานอยู่ในใจดังนั้นพี่สาวเซียนพี่ศาสตร์ข้าจะไปทวงค่าเช่าที่ตลาดเผ่ามนุษย์ได้เมื่อไหร่ไปเอาสมุดบัญชีกับดงดงเถอะได้สิพี่สาวเซียนปีศาจข้าจะเก็บค่าเช่าให้ถูซานโดยไม่ขาดสักแดงเลย เฮ้ยเอาที่รักออกมาสุราร้อยบุพพาที่รักของข้าออกไปตั้งหลายวันข้าคิดถึงจะตายอยู่แล้ว อุ๊ยทำไมไม่มีแล้วล่ะท่านทำอะไรเนี่ยฮะอ๋อปลาโมกเรื่องออกไปครั้งนี้จัดการไปถึงไหนแล้วประมุกวางใจได้ข้าทำตามคำสั่งของท่านก่อนหน้านี้แล้วไปสืบทั่วแดนปีศาจอื่นๆไม่พบร่องรอยพลังแห่งความมืดเลยพูดเช่นนี้ครั้งนี้คนที่อยู่เบื้องหลังตั้งใจเลือกเผ่ามนุษย์เหรอประมุขหมายความว่าพลังชั่วร้ายครั้งนี้ปรากฏที่เผ่ามนุษย์นอกจากถูซานไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขากำลังวางแผนการร้ายที่ใหญ่กว่านี้หรือท่านจำเมื่อ700ปีก่อนได้หรือไม่ประมุขหมายความว่ามีคนอยากสร้างปัญหาระหว่างเผ่ามนุษย์กับถูซานจะเป็นไปได้อย่างไรหวังว่าข้าจะกังวลไปเองเนี่ยเช่นนั้นต่อไปควรทำยังไงหลายวันมานี้ข้าพบว่าพลังแห่งความมืดนั่นเกี่ยวข้องกับจินเดินเฟิง
เขาได้วางแผนล่อเขาเข้าไปในตลาดเผ่ามนุษย์ที่นั่นเป็นอาณาเขตวังเฉียนประมุขภาคีหนึ่งปราณอยู่ที่นั่นเขาน่าจะสำรวมบ้างสำนักอัคคีเทพจินเรินเฟิงก็นี่ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไปพบเทพอัคคีหน้าทองด้วยกันกับประมุขได้จะว่าไปหลังสงครามมนุษย์และปีศาจถูซานก็ตัดความสัมพันธ์กับมนุษย์400ปีมานี้ถ้าประมุขก็ไม่ได้ไปแดนมนุษย์อีกประมุขดึกมากแล้วผู้อาวุโสได้พักผ่อนเถอะได้วันหน้าหากจะดื่มเหล้าก็ไปที่หอหูกวางเถอะนะขอบคุณประมุขฉะนั้นข้าขอตัวรู้ทันทุกเรื่องมันเทศดูสุกแล้วที่จริงก็ยังดิบอยู่พลังสุริยาวิสุทธิ์อันดับหนึ่งในใต้ล่าอะไรกันแค่มันเทศยังย่างไม่สุกเลยเจ้ารอเดี๋ยวนะข้าจะย่างให้เจ้าอีกรอบรับรองต้องอร่อยแน่อืมพรุ่งนี้ก็จะไปทวงค่าเช่าที่ตลาดเผ่ามนุษย์ทำไมยังมีเวลาว่างมาย่างไก่ที่นี่อีกให้พี่สาวเซียนปีศาจหลายปีมานี้ข้าทำจนเคยชินอีกอย่างไก่ย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอาคีเทพไม่มั่นคงมีเรื่องในใจเหรอก็แค่ตื่นเต้นนิดหน่อยเท่านั้นน่ะอาจเป็นเพราะจะได้กลับเผ่ามนุษย์ครั้งแรกอย่าว่าแต่ข้าเลยท่านเหรอท่านก็มีเรื่องอะไรในใจใช่ไหมจากที่ข้ารู้จักท่านมาหลายปีตอนนี้ถ้าท่านไม่ได้ฝึกบำเพ็ญก็ต้องกำลังจัดการเรื่องงานไม่ว่างมาเดินเล่นหรอกมีอะไรในใจแบ่งปันกับข้าได้นะไม่เกี่ยวกับเจ้าจะไม่เกี่ยวกับข้าด้วยยังไงข้าเป็นลูกสมุนของท่านนะไอ้ช่างเถอะไม่พูดถึงก็ได้ลองชิมดูสิพี่หญิงยายาตอนนั้นพวกเราสามคนเกิดจากต้นขู่ชิงพลังปีศาจมีมากกว่าจิ้งจอกตัวอื่นแล้วเจ้าก็ตั้งใจฝึกบำเพ็ญหลายปีมานี้ถูซานนอกจากข้าแล้วก็มีแต่เจ้าที่พลังแข็งแกร่งแหมท่านพี่สองวันนี้ทำไมท่านถึงเอาแต่ชมข้าตลอดชมจนข้าเขินแล้วเนี่ยพลังแข็งแกร่งเป็นข้อได้เปรียบแต่ก็เป็นจุดอ่อนด้วยนะเจ้าลองคิดดูทุกครั้งที่มีเรื่องขึ้นเจ้ามักจะใช้พลังปีศาจจัดการอ๋อจริงด้วยนะมีแค่พลังปีศาจไม่อาจปกป้องถูซานได้ข้าเข้าใจแล้วท่านพี่แต่มีท่านกับหลงๆอยู่ข้าวู่วามหน่อยคงไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ต้องออกจากถูซานไปจัดการเรื่องบางอย่างข้าไม่อยู่ถูซานก็ฝากพวกเจ้าดูแลด้วยท่านจะไปไหนอ่ะไม่สำคัญหากพวกเจ้าสามารถปกป้องถูซานได้ข้าก็ไม่ต้องกังวลแล้วท่านพี่วางใจเถอะข้าจะต้องคิดก่อนทำอะไรถ้าไม่ต่อสู้ได้ก็จะไม่ต่อสู้จะร่วมมือกับหลงๆปกป้องถูซานให้ดีไปเถอะ在淋漓作响，借一盏荧光为你身影擦亮，百年如一晌，交错的轮回有太多无常，总相逢虚妄，相隔忽你远长，若你来生能遗忘，相思也无人
想